ในฐานะแฟนแมนยูคนหนึ่งเนี่ยผมบอกได้เลยครับผมจาดอนซานโชเนี่ยเป็นหนึ่งในดีลที่ค่อนข้างจะล้มเหลวนะของแมนยูไอตอนที่ย้ายมาจากดอร์ทมุนด์เนี่ยรู้สึกว่าค่าตัวน่าจะประมาณ85ล้านยูโรหรือเปล่าผมไม่มั่นใจ80ล้านยูโรประมาณนี้ครับผมจากดอร์ทมุนด์นะแอสซิสต์กระจายครับผมเรียกว่าเป็นปีกที่แบบค่อนข้างจะผสมผสานระหว่างยุคเก่ายุคใหม่นะคือเป็นปีกที่แบบได้ทุกแบบเลยจะเลี้ยงดีก็เลี้ยงดีจะเปิดดีก็เปิดดีนะซานโชเนี่ยสุดท้ายผมมาอยู่แมนยูด้วยค่าตัวด้วยความกดดันด้วยแผนการเล่นด้วยนะแม่งไปทุกตำแหน่งเลยซานโชเนี่ยจริงๆผมว่าตำแหน่งที่ซานโชเล่นดีสุดคือตำแหน่งปีกขวานะที่แบบจะเน้นด้านการครอสเข้าข้างในมากกว่าแต่นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเล่นหลายตำแหน่งแล้วเกินเล่นแม่งปีกซ้ายปีกขวากลางลุกหน้าต่ำหน้าเป้าแม่งยืนหมดแล้วนะครับไหนๆก็มีคนเรียกร้องมาเยอะละไหนๆวันนี้เรามาลองเล่นเป็นจาดอนซานโชกันละกันตำแหน่งในเกมตอนนี้ผมซานโชเป็นกองหน้าทางฝั่งซ้ายนะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเล่นได้หลายตำแหน่งแหละแต่ตำแหน่งหลักตอนนี้คือกองหน้าฝั่งซ้ายนะซึ่งเป็นสำรองของท่านด็อกเตอร์แรชฟอร์ดนะครับผมถ้าย้ายไปทางฝั่งขวาแมนยูก็มีด็อกเตอร์เดอหมุนนะครับผมแอนโทนีเดอหมุนมาอยู่แล้วซึ่งก็น่าจะเป็นตัวหลักของทีมเนาะอันนี้ยังไม่รวมพวกบรรดาดาวรุ่งที่แมนยูอาจจะใช้ในอนาคตด้วยนะเพราะฉะนั้นฤดูกาลแรกเราขอซิมให้มันเป็นปัจจุบันก่อนละกันซานโชกับแมนยูยูไนเต็ดนะครับผมและได้แชมป์เฉยเลยครับผมฤดูกาลแรกกับแมนยูนะหู90แต้มห่างจากที่2อย่างซิตี้อยู่ตั้งกี่แต้มเนี่ย8แต้มหูเรียกว่าท่วมท้นแพ้รอบชิง FA ครับผมแพ้เชลซีไป 2-1 จริงๆแมนยูเนี่ยได้ไปเล่นบอลยูโรปาลีกนะถ้วยส้มแต่ว่าตกรอบครับผมมาเล่นบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็ทะลุมาถึงรอบชิงชนะวีราริลไปได้ 3-1 แสดงว่าปีนี้ได้2ถ้วยเนาะได้บอลลีกกับได้บอลคอนเฟอเรนซ์ลีกสำหรับฤดูกาลนี้ของซานโชที่อาจจะเป็นปีที่ดีสุดตั้งแต่ซานโชอยู่แมนยูมาก็ได้นะเพราะว่าแบบ60นัดก็ผม29ประตู22แอสซิสต์อ่ะผลงานคือแบบสุดคนนึงเลยนะของทีมค่าพลังบวกมาอีก7เป็น89ครับผมสิ่งนึงเนี่ยที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับเกม FIFA นะคือแบบนักเตะพลังน้อยทุกคนเอ้ยนักเตะอายุน้อยทุกคนเนี่ยคือแบบมันจะพัฒนาได้แบบเร็วทุกคนครับผมแต่ว่านักเตะอายุเยอะเนี่ยคือจะไม่ค่อยพัฒนาซึ่งมันบางทีนักเตะอายุเยอะมันก็อาจจะเก่งตอนท้ายๆอย่างเช่นแบบวาร์ดี้อะไรเงี้ยกว่าจะเก่งก็แก่แล้วนะครับผมเริ่มฤดูกาลใหม่ผมแมนยูก็ไม่รอช้านะเสริมทัพเข้ามาบุกคนแรกตำแหน่งแบ็คซ้ายนะเฟอร์รองเมนดี้จากราชันชุดขาวนะ56ล้านยูโรไม่รู้ว่าขายลูกชอไปหรือเปล่านะครับดีลที่2ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยก็ผมอาร์เรซานโดบราสโตนี่นะกองหลังมาอย่างปึกเลย69ล้านยูโรเกือบจะ70ล้านนะแล้วก็อีก1ดีลที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่าบิ๊กดีลเลยครับผมดูซานวาลาโฮวิชนะดีลที่ของจริงแฟนแมนยูหลายคนก็อยากให้เกิดขึ้นนะก่อนไอตอนก่อนที่จะย้ายไปยูเวนตุสนะประมาณ140ล้านยูโรผมเรียกว่าโคตรแพงเลยดีลนี้ผมน่าจะเป็นดีลสุดท้ายที่เกิดขึ้นครับผมเพสเนลคิมเปมเบ้นะกองหลังของทางปารีสแซงต์แชร์กแมงนะซึ่งในเกมอยู่กับทางอาร์เซนอลนะครับผม80ล้านยูโรตลาดนี้แมนยูเสริมเท่าไหร่อ่ะเกือบจะ300ล้านบ้างโหดเยอะเลยนะและแชมป์อีกแล้วไงแมนยูแชมป์อีกแล้วผม83แต้มทำไมสเตปนี้แมนยูเก่งจังเพราะซานโชหรือเปล่าได้ลีกยังไม่พอได้ยูฟ่าอีกชนะอินเตอร์ 2-1 นะผมอะไรจะขนาดนั้น28ประตู18แอสซิสต์ของซานโชนะเรียกว่าเป็นอีกปีที่เรียกว่าล่างทองเลยครับผมวาลาฮาวิชซื้อมาดูการแรกก็กดไป33ลูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมจาดอนซานโชเนี่ยในปัจจุบันนี่คือแบบเรียกว่ามีปัญหากับทีมนะแบบเรียกว่าระเบิดเวลาเลยแหละรอวันที่จะออกจากทีมนะถ้าเทนฮากยังคุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฤดูกาลหน้าเนี่ยเราคิดว่าควรจะย้ายทีมนะออกจากปีศาจแดงต้องดูว่ามีทีมเสนอมาหรือเปล่านะในมุมของจาดอนซานโชนะการย้ายออกจากแมนยูเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับผมแล้วถ้าถามว่าย้ายไปทีมไหนเจ็บแสบกับแฟนแมนยูมากที่สุดกับทีมแมนยูมากที่สุดครับผมคู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับยื่นมาแล้วก็เราแบบทั้งเรียกว่าอยากจะโดดอยากถูกขายแล้วก็ซิตี้ก็ยื่นมาด้วยนะเรียกว่าวินวินทั้งคู่ครับผมซานโชมีปัญหาทีมซิตี้ยื่นมาเรามาเลยอาจจะดูทรงอย่างแบดหน่อยนะแต่ก็นั่นแหละตามความจริงอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะซานโชการกลับเข้ามาของซานโชนะมาในฐานะครูเชียลแล้วก็ผมเรียกว่าเป็นตัวหลักของทีมเลยถ้าตามตำแหน่งแล้วเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 คนนะแจ็คเกลิตกับทางฟิลโฟเดนที่เล่นตำแหน่งนี้นะครับผมแต่ผมคาดว่าน่าจะวนๆกันลงได้นะแล้วคือผมลืมบอกไปครับผมราคาที่ซิตี้เซ็นทางซานโชมานี่สูงถึง266ล้าน400,000 ยูโรนะโคตรแพงคือของจริงนี่คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะซื้อ
ราคาขนาดนี้นะแต่ก็ไม่แน่เนาะอย่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ฤดูกาลแรกกับเรือใบสีฟ้าผมจบที่5นะอย่างน้อยได้ไปเล่นบอลถ้วยเล็กและแมนยูที่6ไงนี่ไงเมื่อไม่มีเราไม่มีซานโชก็แค่ทีมนึงอะ FA ครับก็ได้เหมือนกันชนะเชลซี 2-1 คาราบาวครับก็ได้เหมือนบอลถ้วยนี่เก็บหมดนะครับผมแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันว่า 2-0 ชนะเซบีย่ารอบชิง3ถ้วยเลยฤดูกาลนี้ถ้ามีแชมป์ลีกก็4ถ้วยอ่ะ23ประตู13แอสซิสต์ครับผมฤดูกาลแรกของซานโชถือว่าทำได้ดีเลยนะลงแทบจะทุกแมตช์เลยครับผมค่าพลัง93อ่ะคือแบบโคตรเยอะแชมป์เดียวผมที่ซิตี้ยังไม่ได้ก็คือแชมป์ลีกครับผมเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้เราโฟกัสที่บอลลีกละกันนะคนแรกที่เรือใบสีฟ้าเสริมเข้ามาผมกราเบียวมาการเยส74ล้านยูโรจากไลฟ์สติกเนี่ยของจริงก็อาร์เซนอลนะครับผมอีกคนหนึ่งที่เสริมมาไม่รู้ว่าไปเห็นอะไรจากคนนี้หรือเปล่าก็ผมรามุสคริสเตียนเซ่นรู้สึกจะเป็นแบ็คสายลับหรือเปล่าใช่ไหมแบ็คของลีดนะครับผม20ล้านยูโรเข้ามาคนนี้ผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ซิตี้เสริมเข้ามานะครับผมเป็นใครวะเนี่ยฮิวโก้คาโดโซ่หรอหน้ามันต้องเป็นดินน้ำมันเลยจากโอลิมปิกมาเคยเซ็นเตอร์แบ็คว่ะ78ล้านยูโรแมตช์สุดท้ายผมที่เราจะเล่นกันในวันนี้ไม่ใช่บอลถ้วยแต่ว่าเป็นบอลลีกแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลนะเราจะไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับผมที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะอันดับ2เจอกับอันดับ3ซึ่งตอนนี้เนี่ยตารางคะแนนเราอยู่ที่2แต้มเท่าลิเวอร์พูลแต่ว่าประตูได้เสียนี่คือแบบห่างมากเลยว่ะอย่างน้อยก็ต้องชนะไว้ก่อนแมตช์นี้สรุปผลงานคร่าวๆของจารอนซานโชนะครับผมสโมสรที่เล่นก็2สโมสรนะแมนยูแล้วก็แมนซิตี้นะครับผมได้ลีกไป2ครั้งกับแมนยูทั้งคู่เลยบอลถ้วยภายในประเทศได้กับซิตี้2อันป่ะคาราบาวกับ FA เนาะแล้วก็บอลทวีปนะครับผมก็น่าจะเฉลี่ยการแมนยูกับซิตี้ค่าเหนื่อย 620,000 ยูโรต่อสัปดาห์โคตรเยอะน่าจะเยอะสุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมาแล้วล่ะเยอะที่สุดละมูลค่าทางการตลาดของผม200ล้านนะ217ล้าน 500,000 ยูโรโคตรแพงอ่ะติดทีมอันเดอร์วีค4ครั้งแล้วก็เป็น Player of the Month 2ครั้งนะครับผมแล้วก็แมนโดแมตอีกนับไม่ถ้วน247แมตช์ครับผมชนะไป172แมตช์เสมอ39แพ้36ค่าพลัง95มาเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านแล้วกันครับสเปอร์มาในแผน4231นะเมเร่สับประตูโรเมโร่คู่กับเบรเมอร์ครับผมทางซ้ายเป็นไคโอเฮลิเก้นะทางขวาเป็นดิเจสเปนเนาะคู่กองกลางก็ฮอยแบกกับสกิปปีกซ้ายเป็นอูโดกี้เหรอทางขวาแมดิสันตรงกลางเป็นสารเสร็จแล้วก็หน้าเป้าเป็นลอยส์โอเปนด้านะครับเรือใบสีฟ้าก็แผนเก่งครับผม433สัมประตูเอเดอร์สันกองหลังเป็นบาสโตนี่จับคู่ทางคาโดโซนะแบ็กซ้ายอาเก้แบ็กขวาเป็นคริสเตียนเซ่นกองกลางนี่แบบอย่างปึกครับผมโรดรี่จูดเบลลิงแฮมแล้วก็มาเตโอโคบาสิตแล้วก็ข้างหน้า3ตัวเป็นซานโชนะแล้วก็โฟเดนทางขวาแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ก็อยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยต้องชนะหน้าแมตช์นี้มากผมบอกเลยว่าแมนยูคิดผิดไปแล้วแล้วเราต้องมาทำให้ซิตี้ได้แชมป์ว่ะจุดตกมาเพื่อนโอ้จ่ายไม่ดีเวนด้าคืนไม่สวยมากซานเซตโอ้โหแล้วกองหลังเราไม่ทำอะไรเลยแล้วเกือบไปครับซานเซตยังดีเอเดนสันยืนตำแหน่งดีเยี่ยมเปิดมาเอเดนสันเป็นโฟเดนโป่งทิ้งได้แล้วเกมสวนกับซานโชหลอก1มาคนเดียวเลยว่ะไม่มีเพื่อนเอาไปแลนเติมมาตัวมาฮาแลนยิง 1-0 เตอร์ริงเปาฮาแลนนะเกมสวนกลับเปอร์นี่โถมไปเล่นลูกตั้งเตะกันซะเยอะเลยแล้วไม่ได้ตัดไงจังหวะที่ซานโชมาเนี่ยไม่ได้ตัดตั้งแต่กลางสนามครับแล้วเร็วด้วยซานโชล่างทองเรียบร้อยเลยเตอร์ริงเปาฮาแลนกดไป 1-0บอลของโอ้โหเอายังไงมัวใหญ่แล้วเอามัวใหญ่ชุลมุนวุ่นวายแล้วเป็นซานโชเกือบมันเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้ไม่ทำไมจอยผมกดมันก็ติดวะเกิดอะไรขึ้นจะยิงแต่จังหวะแรกแล้วทำไมมันกดไม่ติดเป็นไรก่อนเกมส่วนของสเปอร์อ้าวครับผมลอยส์โอเพนด้าโอกาสทองที่จะตีเสมอของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ลูกนี้โอเพนด้าไม่เหลื
1-1เลยครับผมโอกาสซิตี้มีเยอะกว่านะแต่ว่าทิ้งห่างไม่ได้ครับผมแล้วสเปอร์สวนมาแต่ละทีนี่เพิ่งมาได้เน้นๆจังหวะนี้แหละมันหลุดเหลือเกินว่ะลอยโซเบนด้าดึงเข้าขวาแล้วก็หักเลยไม่ทันจริงเอเดอร์สันปิดมุมแล้วนะยิงลอดแขนตามช่องเลยครับผมซานโชทำชิ่งกับฮาแลนด์ไม่ยกตัวไกลเป็นอาเก้มาถึงซานโชยังไม่ยิงจังหวะ2ยิงติดบล็อกอ้าวหัวติดให้มาฮาแลนด์ให้มาช่องนี้ของเจดอนซานโชล่ะครับผม 2-1 ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหทำกันสวยจริงเขาเรียกว่าสเปอร์เคลียร์ไม่พ้นจากปากประตูตัวเองนะคือแบบเตะไปก็เหมือนเตะกำแพงอ่ะเด้งไปเด้งมาต้องชมความเยือกเย็นด้วยนะการต่อบอลกันของซิตี้ฮาแลนด์ให้จูดเดี๋ยวจูดต่อให้ซานโชเราครับผมแปลนิ่มๆเน้นๆ เลยลูกนี้สวนทางไปอ้าวจ่ายติดเฉยฮาแลนด์โอ้โหโล่งมากฮาแลนด์คนเดียวยิงเองดีที่ทิศทางยังหวายังเคียวไม่พ้นขีดอันตรายเอาแล้วครับผมโรดรีลงยิงไกลดูขอสักหน่อยเคลียร์ได้เอาแล้วครับผมยังได้อยู่คาร์โดโซโรดรียังหัวใจสวยจัดเออลิงโอ้โหใจกว้างจังวะนึกว่าจะยิงเอลิตนี่ต่อถึงหูฝังของฟิวโฟเดนแล้วครับผมเรียบร้อย 3-1 น่าจะการันตี3แต้มอย่างน้อยครับผมน่าจะไม่ใช่เรียกว่าน่าจะ3แต้มแบบเปอร์เซ็นต์สูงเลยแหละฟิวโฟเดนลูกนี้คือสเปอร์นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันเคลียร์ไม่พ้นปากประตูเตะมันอัดกำแพงอ่ะเนี่ยจ่ายกันพลาดเองครับผมแล้วได้โดนตัดอีกแล้วผมต้องชมจูดอีกแล้วนะจูดที่จ่ายสวยๆ 2-3 ลูกนะฮาแลนด์ถึงจูดสายมีเพื่อนสายมีโอ้โหมันช้าไปหน่อยไม่เป็นไรแต่อยู่ที่โฟเดนให้ฮาแลนด์ไม่เหลือแล้วครับผมปิดกล่อง 4-1 เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะสเปอร์จ่ายพลาดกันเองครับผมซิตี้นี่คือแทบจะไม่ต้องตั้งเกมอะไรนะรอแบบความผิดพลาดของสเปอร์แล้วก็ลงโทษเท่านั้นเองแผนเดิมๆฝังไป 4-1แฮตติกอยู่เนี่ยฮาแลนด์น่าจะ2ลูกป่ะใช่ไหม2ลูก2ลูกชุดออกถึงซานโชดึงไม่ให้ไปเลยช็อตนี้แล้วดึงหน่อยขอดึงเวลาหน่อยใบเหลืองครับผมเดจิสเปนเข้าช้ากว่าชัดเจนซานโชหนีไปนู่นแล้วไม่มีบอลเลยหัว2เบอร์ลิงแฮมให้โฟเดนให้กิริตมาถึงจาดอนซานโชปิดกล่องแบบจริงๆเลยครับผม 5-1 โดยซานโชโอ้โหเนี่ยซิตี้ผมชอบการเข้าทำของซิตี้บ้างเลยอ่ะคือจังหวะมันคือยิงได้นะจังหวะคนไอ้จังหวะที่เขาก่อนจะส่งมาให้เราอ่ะหลายจังหวะละคือเขาเลือกจ่ายตัวที่แบบเคลียร์จริงๆอ่ะแบบเคลียร์ช็อตอ่ะดูดิเราเลือกเลยครับยิงซ้ายขวาได้หมดเลย5-1จาดอนซานโชต้องดูว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยจะชนะกันถ้าลิเวอร์พูลชนะก็น่าจบเลยนะครับผมเพราะว่าแต้มเท่าแต่ว่าประตูได้เสียเราตามไม่ทันอยู่แล้ว10ลูกอ่ะจบเกมแหละก็ต้องไปดูว่าลิเวอร์พูลชนะหรือเปล่านะครับผมถึงจะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราทำเต็มที่แล้วฤดูกาลนี้ของจานอนซานโชนะครับผมไม่รู้ได้แมนด้วยแมตช์ป่ะนะแมตช์นี้เนี่ยเรตติ้ง 9.2 อ่ะยิง2จ่าย1นี่ไงแล้วลิเวอร์พูลชนะจริงด้วยนั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะครับผมพลาดแชมป์ลีกไปถือว่าก็ขยับขึ้นมาแต้มเท่ากันอ่ะเอาละครับผมก็จบไปแล้วสำหรับสิ่งที่อะไรไม่ใช่สิ่งที่อะไรลองเป็นจารอนซานโชครับหลายๆคนก็ขอมาเนาะซานโชแล้วผมขอบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าโปรเจกต์เกี่ยวกับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นโปรเจกต์ท้ายๆแล้วนะของ FIFA 23เพราะว่าอย่างที่รู้กันครับอีกไม่ถึง1เดือนแล้วนะ FIFA 24เอ้ยไม่ใช่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะ EAFC 24นะครับภาค24กำลังจะมาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะ
อยากจะรอให้มันภาค24มาเราเล่นทีเดียวดีกว่าเนาะจะดูที่จะดูที่อาจจะเล่นสัก1หรืออาจสัก1คน2คนอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้มันแบบไม่คิดถึงกันนานเกินไปนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะตอนนี้ 1,500 อะไรนะ Subscribe แล้วนะขอบคุณทุกคนมากนะนั่นแหละก็อยากเห็นใครก่อนจะมาเป็นภาค24นะครับผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับนั่นแหละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ